ยายอย่าถ่ายผมสวัสดีครับพี่ๆน้องๆสุภุทุกคนทางช่อง YouTube สวัสดีครับกับตาไมโครมิสเมอร์เองครับสวัสดีผู้ที่ตาม245คนครับผู้ยังจะติดตามเป็นล้านนะครับผมวันนี้จะพามาเบิ่งรถไมโครตอนดินครับ2คันรวมมือช่วยกันครับก่อนจะออกไปที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็น GoPico SK 140 LC Super XM ครับรุ่น8ครับข้างล่างก็เป็นเจ้า120 Mark T ครับบูมสั้นเป็นบูมยาวครับพี่น้องป้องไปฮะอ๋อมันติดกันเลยโอ้คันนี้เดี๋ยวเซเล่จะขึ้นไปขับครับพี่น้องเซเล่รถเจ้าคันจักรลาดเนี่ยฮะคันจักรลาดรถเจ้าซื้อมาเนี่ย2คันเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยพี่น้องเอ้ยนะครับพาเบิ่ง2คันเลยมาเนี่ยนะครับรวมมือช่วยกันก่อนสิออกไปเฮ็ดหมู่เงินนะครับพี่น้องโอ้มาแล้วครับลบไปแล้วโอ้ปกหล่อดำนะครับรุ่นเดียวของผมเลยครับ FRR 210แรงมาครับผมยูซุเนี่ยเกียร์ถ่ายจำบ่ผิดเกียร์10หล่อหรือเกียร์ยังนี่ล่ะเกียร์มันนะครับเกียร์204ครับถ้าจำบ่ผิดนะครับผมรุ่นเนี้ยเกียร์3เกียร์2นี่ขึ้นเขาสบายเลยออกตัวเกียร์3สบายๆเลยครับเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับผมพี่น้องของไปสู่ทุกคนมาโดย NPR ครับดูนะครับอาจจะเป็น175หรือ150เนี่ยไม่แน่ใจบ่รู้ไอ้ช่วงที่ว่าน้องให้พี่ตอนก็ตอนแบบนี้แหละพี่นั่งตอนอยู่ทั้งวันนะโอ้ดูครับจะตักกี่ตักนะครับกี่ตักครับกี่ตักโอ้โชว์ให้ดูโอ้โหกี่ตักครับกี่ตักพี่ต้นอยู่หน้ารถเด้อเดี๋ยวมาให้กระติกน้ำนะกระติกน้ำนะอยู่หน้ารถเดี๋ยวมาให้ดูกี่ตักครับกี่ตักโอ้ยขอเสียคือดินต้มแน่นึงพี่น้องมันติดนะครับสองตักได้ไหมสามแล้วหรือสองสามสามสามนะครับแต่แปลกนะผมเห็นรถทั้งไตนะครับพวกหกล้อพวกนี้ก็จะเช็ดไอ้ใส่ฟ้าขางสูงเบิ้ลเลยนะครับต่างกับทางเหนือทางอีสานนะครับทางเหนือทางอีสานอยู่ฟ้าไทยจะต่ำนะครับจะปาดขอกออกนะครับตรงนั้นตรงขางนะครับแต่ทางเขาเจ้าทางเหนือทางไตมันจะเป็นรถสูงเบิ้ลเลยครับรถกระบะนะไอ้เนี่ยฟ้าขางสูงเบิ้ลเลยสี่เลยห้าแม่เนี่ยตักตักครับโอ้ยกำลังชมแมลงฟรีแล้วเสียตูดแล้วเนี่ยเสียตูดแล้วโอ้เนี่ยต้องเกียร์สองเกียร์เขาออกเกียร์สองแรงแต่ขี้ติดนี่แล้วฟรีโอ้ยไม่เห็นแรงแต่ขี้ติดนี่ครับผู้คุมงานนะครับพี่โทนบ่ผู้คุมงานเต็มหมดเลยตัวเนี่ยโอ้ง่ายดากโชว์แล้ว2คันครับเนี่ยเดี๋ยวคันเขียวจะเสร็จจากนี้ก็สิยกไปแล้วครับพี่น้องยกไปใส่เสียยกไปใส่ต่อเนี่ยโอ้ไม่ได้รถคุดเนี่ยเยอะอยู่บนเสียไม่เยอะเท่าไรครับโอ้ไอ้ดักตอนดินซอยกันครับขั้นต้องเอาขั้นเขียวตักนะครับว่าขั้นไอ้รอยยี่บูมยาวมันบุ้งกี้มันหน่อยครับ 0.4 นึงอันนี้บุ้งกี้ขั้นในนี่มัน 0.7 ครับ 0.7 หรือ 0.6 เนี่ยประมาณนี้นะครับต่อยเข้ามาแล้วครับ NPRจะก่อพิษมั้งเสียดากไปแล้วโอชาชมว่ารถแรงไอ้ย่าเนี่ยกระบะเขานะครับทั้งไตเขาเจ้าเย็ดสูงนะครับเนี่ยแต่ทั้งอีสานนี่สมมุติมีนะครับไอ้คอกด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็ตัดออกไปเลยครับไม่ค่อยใส่ดินหลายครับแต่ทั้งไตเขาเจ้าใส่ดินหลายนะครับถือว่าใส่หลายพอสมควรอยู่แต่ว่านี่มันเป็นดินต้ม
เหตุผลเดียวก็เจ้าใส่ยาหาตั้งกี่คือหนึ่งมันหนักครับนะครับรถมันหนักก็ใส่ประมาณใน2คิวหรือ3คิวเลยครับประมาณ3คิวเลยครับผมไม่กลัวจะตักแล้วก็เลื่อนทุกทีเลยต้องให้พี่ขึ้นไปโชว์มั้ยเนี่ยตะแก้วให้ครับเว้ยตะแก้วผมขอครับดีกว่าโอ้เบาๆๆครับโอ้โหไอ้นี่โชคดีเว้ยฮะไอ้นี่ไม่จะเตือนเร็วอีกแกเนี่ยมันอยู่ที่คันเอาลงไงเขาลงนิ่มเนี่ยนี่ๆแกลงนิ่มนะพี่เดียวแกลงนิ่มมั้ยนะเห็นไหมกำลังชมอยู่แล้วมันติดเอาลงนิ่มแกลงเบาเลยถือเบาๆเลยโอ้สวยสวยครับพี่น้องมาแล้วฮีโน่ฮีโน่อะไรเสียฮีโน่รุ่นยังไงเมกา500ครับไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้เมกา500พี่ก็ไม่รู้ไม่ใช่รุ่นเก่าอยู่รุ่นเลยพี่ก็ไม่รู้มินิบัสไม่อะโมโลโมโลว่าเวนิโนของใครตอนนี้ยืนทายขามข้องพี่น้องปองไปสู่สกลทายพี่น้องเบิ้งครับเอาเลยเหรอวะโอ้คันนี้เอาเยอะแท้เนี่ยกี่ตักได้เนี่ยโอ้ใช่คันนี้แรงกว่าเนี่ยเทมใส่เยอะก็เสียวใส่เยอะเสียวไม่ออกโอ้ออกตัวสบายสบายครับแต่อันตรายในทางมันแคบเสียงนิดนิดคันนี้เร่งของมันแน่ครับพื้นเวลารถเวลาไม่โคขุ่นนะครับพื้นไม่เสมอมันจะกระตากมันจะกระตุกอย่างเงี้ยครับเวลากดไปที่ต่ำแบบนี้ครับไม่โคกำลังทำในที่เท้าพุ่งเพี้ยทำที่ก็โกยดินแถวนั้นนะย่อใส่ให้พื้นมันเสมอครับนานครับจะได้เดินไปได้ครับงั้นรถกระตุกพื้นต้องละเอียดเรียบร้อยครับมาแล้วครับผู้ตะแก่ต้องตามมาทั้งนี้นอดโค้งโค้งเอ้ยตะแก่มาแล้วพ่นตะแก่ตะแก่มาแล้วต้องโค้งสายเดียวกันครับสายเดียวกัน2คัน2คันแล้วพ่อโอ้คันนี้แรงมันพี่โซ่มันร้อยคันนี้เว้ยอีโน่อะไรเลยอีโน่เมกา500ครับ ตอบไม่ได้กันครับผมก็ตอบไม่ได้กันผมไม่รู้เราฮีโน่เมกา500ไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่รู้ไหมถ่ายรูปดินก่อนถ่ายรูปกองดินก่อนเรื่องกองดินไว้ใจผมผมถ่ายไว้เรียบร้อยพี่วันต้องเสียค่าครูให้ผมถ่ายไว้ตั้งแต่ให้วานนนฮีโน่อะไรนะFC CJ โอ้ไม่รู้ไม่รู้รู้พี่น้องเครื่อง CJ C สูบมากโอ้รู้กันนะครับแต่ดูคันนี้ดูเหมือนมันเล็กกว่านะมันสั้นนะดูครับดูกี่ตักกี่ตักไปรอดไหมดูพี่น้องเอา5ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อทุกคนเด้อโมเมนต์เอาซาลาไปไหนเด้ออยู่มาพิมพ์ไม่กดนั่นกดนี่แล้วไทยเบิ้งก็ซื้อพี่น้องเอ้ยเอาห้าเอาตลกก็ซื้อครับเนี่ยคลิปเนี่ยมาเบิ้งไทยเบิ้งก็ซื้อนะครับไอ้ฟังนั่นแม่โก้ขั้นเลี้ยงนะกับดึงสโลปอยู่นะเจ้าเดิมเจ้าเก่าโอ้ยช็อตที่สวยอีกแล้วเนี่ยโอ้ทีมงานร่วมครับรถร่วมนะครับ3คันเนี่ยครับพอดีเจ้าของไอ้ถอดแก้รถแม่โก้มันดึงมาเห็นงานครับนะครับทีมงานเนี่ยเครือข่ายเดียวกันครับต้องทำให้เป็นแบบนี้เราได้ตังค์ใจเย็นใจเย็นน้องอองแกบอกว่าแกประสบความสำเร็จตอน50พี่ก็ตอน50นะ ต้องเป็นหนี้เหมือนแกก่อนดับแรกอะแกบอกอะแล้วต้องไปปลดตอน55วะเนี่ยรวยเลยวะเนี่ยนะนี่ครับโอ้ยสวยเลยทั้งวันครับมื้อนี้ทั้งวันโอ้ทำนี่แรงเว้ยโอ้เดี๋ยวไปทำกี่แรงมาพี่เดี๋ยวไปถามอะไรนะฮีโร่อะไรนะพี่ฮีโร่ FC CJ โอ้โหไม่ใช่เมื่อกี้เอเมกา500แล้วนะโอ้ตอแกครับตอแกอยู่ทุกงานเลยมาทุกงานเลยคุ้มทุกงานเลยไงไปใกล้ๆแล้วกันแล้วอีก2นาทีกำลังได้คลิปสวยเงยดากแล้ว
เข้ารอบเข้ารอบครับดูครับรถแรงครับเนี่ยรุ่นเดียวกับของผมเลยครับเนี่ยคันเนี้ยรุ่นเดียวกันฮะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน FRR 210นะแรงมากนะเกียร์ของไง204ไม่มีติดรุ่นเนี้ยเกียร์3ออกตัวสบายๆนะเมื่อกี้ติดแล้วไม่มันติดไงมันฟรีมันฟรีมันลมออกตัวสบายๆเนี่ยเนี่ยรุ่นเดียวกับพี่นะรุ่นนี้รุ่นเดียวกันแต่ของพี่ท้ายเล็กใช่ไหมฮะท้ายเขาไม่เอามันใส่แมคโครไงมันใส่แมคโครไงเอาใส่แมคโครด้วยนะมันต้องออกตอนนี้เขามีรถแกะลากไปโคต่างหากอีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้วแบบเดิมอีกแล้วมาแบบนี้ต้องถอยไปใหม่ตั้งลำใหม่อีกโอ้ยติดแหละโอ้เราแกยืนถ่ายแล้วโอ้ยเราแกอีกแล้วเนี่ยโอ้สุดๆไปเลยพี่อ้นก็อยู่ได้ทั้งวันครับพี่อ้นอยู่นะก็ฟิตแล้วก็เดี๋ยวนะถ่ายพี่อ้นก่อนโอ้เราแกยืนสูงนี้ตัวเนี่ยอ้าวตายพี่น้องมึงนาทีบ้านแล้วขึ้นไปทำอะไรวะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตอนนี้ก็มือเคลื่อนเนี่ยผู้ติดตามเพิ่มมา4คนครับมือเคลื่อนเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามตามไปกดเสมือนนะครับกับน้องของครับเดี๋ยวเฮ็ดคลิปมายังมีช่อง YouTube อีกช่องนึงตาเล่ภาพมวลครับนะครับพี่น้องของปลายสุดทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจผมนะนะครับผมมาถ่ายคลิปสละท้ายแต่เจ้านี่แหละครับเพราะว่าบริษัทไปใส่อยู่เหตุงานครับทำไมโคบุเขามากกับบริษัทไทยครับพี่น้องนอกจากสิกับบาทนะครับจังได้คลิปนี้ก็จบลงสำเนียครับฝากกดไลค์กดติดตามอีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกที่ถ่ายรถโปรเซสรอบบ่ายเดี๋ยวเป็นงานครับผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกับบ๊ายบายไปครับโกบิโค SK 140 LC Super XM ครับรุ่น8กับมาร์คทีครับบูมยาวจากบูมสั้นครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนบ๊ายบายโอเคครับ